สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ The Eye of Charlotte by กัญชริยาจ้าคลิปนี้เราจะมาอัปเดตความรักความสัมพันธ์ของคุณต่อมากันที่ราศีตุลนะคะราศีตุล 1-16 มีนานี้ความรักความสัมพันธ์ของคุณจะเป็นเช่นไรอาจารย์วางวันที่ไว้ใต้คลิปแล้วค่ะดูเป็นแบบตะวันตกแม่นก็ดูไปดูแบบไทยแม่นก็ดูไปดูแบบไหนแม่นก็ดูไปดูเป็นไกด์ไลน์ดูเป็นบันเทิงดูไว้เป็นของขำดูเพราะไม่มีอะไรจะดูประมาณนั้นเลยทีเดียวจ้ะอาจารย์อ่านไพ่แบบใหม่นะคะเอาพลังงานดีๆ เอาพลังงานบวกๆมาฝากพวกคุณนะจ๊ะอาจารย์มีข่าวฝากประชาสัมพันธ์นิดนึงเปิดแล้วคอร์สการเรียนการสอนดูไพ่24แบบศาสตร์ตะวันตกนะคะในวันที่20คอร์สที่6แล้วค่ะในวันที่25เมษาถ้าสนใจแอดไลน์มาคุยคุณต้องเอาหนังสือไปอ่านก่อนนะจ๊ะโอเคไหมมาตุนอาจารย์ไม่ได้เปิดไพ่แบบคราวที่แล้วลองเปลี่ยนสไตล์เปิดไพ่ดูแล้วกันนะถ้าชอบก็เม้นมาไม่ชอบก็เม้นมายังไงก็เม้นมาโอเคป่ะ ไพ่ใบแรกของคุณตุนจ๋าสถานการณ์ของคุณณตอนนี้อยากได้ความช่วยเหลือจากใครเหรอจ๊ะหรือคุณเป็นคนดีทีเดียวเป็นคนมีจิตใจที่ชอบช่วยเหลือผู้อื่นช่วยโดยที่ไม่ได้หวังผลตอบแทนด้วยแหละแต่การช่วยนั้นๆเนี่ยไม่ต้องห่วงหรอกสิ่งที่คุณช่วยไว้เมื่อในอดีตจะส่งผลกับคุณในอนาคตเองแต่ตอนนี้บางทีรู้สึกว่าคือเราช่วยเหลือใครก็ตามแต่ว่าพอเวลาเราเดือดร้อนเนี่ยใครก็ไม่ช่วยเรา โลกมันมักจะเป็นอย่างนั้นเสมอใช่มั้ยตุลมีความรู้สึกถึงความไม่เท่าเทียมความรักในความไม่เท่าเทียมนะคะในสถานการณ์ของคุณนะตอนนี้รู้สึกเสียอกเสียใจตัดสินใจไม่ได้ระร้าระรังกับความรักที่มีความรักให้กับใครคนนึงแล้วเหมือนต้องวิ่งตามเขาจนเหนื่อยหรือคุณทำอะไรรับหลังเขาหรือเขาทำอะไรรับหลังคุณคะความสัมพันธ์ที่ไปแบบไม่มีทิศไม่มีทางไม่รู้ว่าสถานการณ์รักนี้จะไปในทิศทางใดแต่คุณยังอยากอยู่ในความสัมพันธ์นี้ค่ะมีโปรเจกต์มีความปรารถนาแต่คุณอาจจะคิดว่าเขาไม่ได้ชอบคุณด้วยความจริงใจเขาอาจจะรักครั้งนี้อาจจะเป็นรักรับๆที่รู้กันอยู่2คนคุยกันอยู่2คนหรือคุณอาจจะเจอคนที่น่าไหว้หลังหลอกค่ะใจปากพูดอย่างแต่ทำการกระทำอย่างนึงหรือว่าปากพูดแบบนี้แต่ใจไม่ซื่อสัตย์กับเราเพราะฉะนั้นการกลับรักตัวเองของคุณอาจจะพยายามโฟกัสกับตัวคุณเองให้เป็นหลักแต่พยายามทำแค่ไหนมันก็ยังคงเศร้ายังคงเสียใจยังคงผิดหวังยังคงเลือกไม่ได้ว่าจะทำยังไงกับความสัมพันธ์นี้ดีประมาณนั้นคนที่คุณรักรู้สึกยังไงกับคุณคะคนที่คุณรักรู้สึกยังไงกับคุณคนที่คุณรักเขารู้สึกอย่างไรกับคุณคะเขารอคอยการรอคอยการเริ่มต้นใหม่การหลุดพ้นจากความรู้สึกที่มันมีอยู่มันยากลำบากในความสัมพันธ์นี้ในบางคนพยายามยื้อไว้สุดความสามารถนะคะแต่ระวังถ้าคนที่ความรักมันเปราะบางระวังคุณกับเขามันจะแบบจบกันแบบถล่มทลายไม่ทันตั้งตัวแล้วก็ต่างคนต่างเริ่มต้นชีวิตใหม่บางครั้งมันพีคมาเหมือนอารมณ์มันค่อนข้างพีคจนรู้สึกถึงอารมณ์ความรู้สึกที่เหนื่อยบางคนเป็นลักษณะของการที่ความสัมพันธ์นี้เรารู้สึกอึดอัดถูกสะสมมาเป็นระยะเขาไม่ใช่คุณเขารู้สึกอึดอัดเขารู้สึกว่าต้องปกป้องเขารู้สึกว่ายากลำบากจนเขาอยากจะวางมันลงแล้วช่วงนี้การงานก็หนักการเงินก็เหนื่อยแถมมามีรักที่แหวก็เลยจบดีกว่าประมาณนั้นคุณล่ะคิดยังไงกับเขาตุลคุณคิดยังไงกับเขาคะคุณบอกว่าคุณไม่ไว้ใจเขาค่ะคุณคิดว่าเขาแทงข้างหลังคุณเพราะว่าความสัมพันธ์นี้สร้างความเจ็บปวดสร้างความทุกข์กายทุกข์ใจให้กับคุณคุณเลยหยุดนิ่งกับทุกสิ่งอย่างแล้วก็จบมันลงในการเดินจบลงนั้นคุณก็ยังละล้าละลังคิดถึงเขาว่าในความสัมพันธ์นี้เนี่ยมันจะมีโอกาสที่จะมายืนอยู่ตรงนี้กันได้ไหมคุณยังคิดอยู่จริงๆใจคุณก็อยากมีเขาไว้นะยังอยากกักเขาไว้ยังอยากมีเขาไว้แต่ว่าคุณไม่สามารถยื้อเขาไว้ได้ใช่หรือเปล่าเพราะว่าเขาใจร้อนหรือคุณใจร้อนคะความใจร้อนนำมาซึ่งความเจ็บปวดความพังความเสียหายเพราะฉะนั้นยอมหักไม่ยอมงอเจรจากันดีๆค่ะถ้าคุณเจรจากับเขาดีๆหรือใจเย็นแล้วนั่งคุยกันดีๆความสัมพันธ์นี้อาจจะ
มีโอกาสกลับมาคุยมาเป็นกัลยาณมิตรที่ดีต่อกันได้คุณอาจจะคุยกับราศีมังราศีพฤศจิกธาตุน้ำกรกฎมีนพฤศจิกนะคะดินเมษดินพฤษภกันมังกรความสัมพันธ์ของคุณในเดือนนี้จะเป็นเช่นไรคะความสัมพันธ์ของคุณความสัมพันธ์ของคุณจะเป็นเช่นไร Age of Pentacles ค่ะ10ดาบค่ะการนิ่งเฉยต่างคนต่างนิ่งเฉยใส่กันกลับก็ไม่ได้ไปก็ไม่ถึงปล่อยให้ทุกอย่างคราคาซังอยู่แบบนี้ความรู้สึกที่มันถาโถมเข้ามาเลือกตัดสินใจไม่ได้ไม่รู้จะทำยังไงอยากได้ความชัดเจนบางคนบล็อกกันไปแล้วบล็อกไลน์บล็อกเฟซบล็อกทุกอย่างกันแล้วในบางคนยังอยากได้ความชัดเจนยังอยากส่งข้อความอยากพูดอยากคุยอยากเคลียร์เพื่อจะได้กลับมาเริ่มต้นกันใหม่คุณกับเขามีความแตกต่างระหว่างฐานะอายุศาสนาฐานะอายุศาสนาสถานะด้วยแหละในเดือนนี้ความสัมพันธ์ของคุณยังคงความเจ็บช้ำน้ำใจแล้วก็นิ่งเฉยเพราะมันไม่สามารถทำอะไรได้เลยมันเลือกไม่ได้ว่าจะเดินซ้ายเดินขวาดีมันเลือกไม่ได้ที่จะทำอะไรดีบางทีคุณอาจจะอยากเลือกแต่เขาไม่ร่วมมือก็เป็นไปได้เช่นเดียวกันคนที่เบรกกันไปคนที่เลิกกันไปคนที่ห่างหายกันไปคนที่เลิกกันแล้วมือเน่งกันไปเฉยมีโอกาสกลับมาพัฒนาความสัมพันธ์ได้ไหม The Hangman การรอคอยด้วยความอดทน10ไม้เท้าเหนื่อยยากลำบากถึงจะเก็บไว้ความรักนั้นยังมีอยู่การวางแผนเขาวางแผนอะไรอยู่การวางแผนสำหรับการนิ่งมีคนวางแผนสำหรับการในความสัมพันธ์นี้ว่าปล่อยให้ทุกอย่างมันไปตามคันรองของมันก่อนความรักยังคงมีอยู่แต่ทุกคนนิ่งเฉยเพื่อที่จะรอให้เวลามันเยียวยาทุกอย่างและยังมีโอกาสที่จะกลับมาเริ่มต้นกันใหม่ได้อีกครั้งค่ะโอเคเขาอยากให้ความสัมพันธ์นี้เป็นแบบไหนคะเขาอยากให้ความสัมพันธ์นี้เป็นแบบไหนเขาอยากให้มันจบเขาเบื่อกับสถานการณ์ที่เป็นอยู่สถานการณ์เดิมๆเขาอยากจะหยุดพักแล้วค่ะเขาอยากจะไปข้างหน้าแล้วค่ะเขาบอกว่าอะไรมันก็ไม่ได้ดั่งใจแต่ความรักมันยังคงอยู่ตรงนี้ความรักยังคงอยู่ตรงนี้ความผูกพันยังคงอยู่แต่ต่างคนต่างนิ่งเฉยและต่างคนต่างอารมณ์ร้อนค่ะเพราะนั้นต่อให้ลองให้ใจเย็นก่อนและค่อยพูดคุยกันเนาะคุณมีคนใหม่เข้ามาไหมตุลคุณมีคนใหม่เข้ามาไหมคะคุณหันหลังให้ใครบางคนเหรอตุลคุณน้อยใจเสียใจเสียหน้าแต่คุณก็ยังอยากอยู่ในความสัมพันธ์นี้ความรักไม่ดีอยากมีกันไว้ความรักไม่ดีแต่ในความรักนี้มันไปกันแบบว่าไปกันแบบเจ็บๆอ่ะไปกันแบบทุกข์กายทุกข์ใจอ่ะไปกันแบบว่าความรักที่กลับมาเริ่มต้นใหม่กันในความจบนั้นก็กลับมาเริ่มต้นกันเพื่อประคับประคองกันไปถ้ามีคนนึงที่ take action ค่ะมีคนนึงที่จะ take action และจะสามารถกลับมาได้แต่มันต้องมีคนที่เทคแอคชั่นซึ่งอาจารย์มองว่าคุณไม่น่าจะทำตนโอเคไหมคุณมีคนใหม่เข้ามาไหมคะคุณมีคนใหม่เข้ามาไหมคุณไปโฟกัสกับงานค่ะคุณน้อยใจกับความสัมพันธ์นี้คุณมีคนเข้ามาเรื่อยๆนะแต่ความสัมพันธ์ที่เข้ามาเรื่อยๆบางทีมันพัฒนาได้ยากแล้วไปต่อได้ยากคุณก็บอกว่าบางครั้งคุณก็เบื่อความรักแบบนี้ละคุณยังหมกมุ่นกับคนเก่าอยู่ความคิดของคุณยังมีความคนเก่าๆอยู่เต็มหัวใจเลยค่ะพยายามไปโฟกัสพยายามไปหาสิ่งอื่นทำยังโฟกัสกับสิ่งเก่าๆแต่คนเข้ามาคุณก็ยังคงไม่ตอบรับและก็ไม่ปฏิเสธค่ะโอเคเขาฝากบอกคุณ5ใบค่ะเขาฝากบอกคุณ5ใบเขาฝากบอกว่าเขาต้องอดทนในความสัมพันธ์นี้ค่ะอดทนอดกั้นมาเป็นระยะเวลานานเขาอยากหลุดพ้นแล้วเบื่อการทะเลาะแล้วเบื่อการพูดซ้ำแล้วซ้ำเล่าเบื่อการกระทำที่ซ้ำๆเดิมๆแต่ถามว่าเขาเครียดไหมตอนนี้เขามีภาระหน้าที่มีอะไรหลายๆอย่างที่เขาต้องทำเขาจะไม่ทำอะไรทั้งนั้นเขาจะหาเงินเขาอยากได้เงินก้อนโตหรอคะเอาเงินไปง้อเขาดิความรักครั้งนี้เขาอาจจะชอบคุณเพราะเงินและผลประโยชน์เงินทองหรือคุณเอื้ออำนวยเขาเกี่ยวกับการงานการเงินก็เป็นได้คุณฝากบอกเขา5ใบดิคุณมีอีโก้ค่ะจัสติกคุณอาจจะคุยกับราศีตุลราศีตุลคุณเบื่อการทะเลาะ
เบื่อการทะเลาะอยากให้ทุกอย่างยุติลงเพราะว่าถ้าทุกอย่างไม่ยุติลงคุณกับเขาก็ยังทะเลาะกันไม่จบไม่สิ้นเป็นความรักที่หาความยุติธรรมไม่ได้ในตัวคุณเองเพราะนั้นในความรักครั้งนี้เหนือบากกว่าแรงเหนือบากกว่าแรงจำใจที่เดินจากจำใจที่จะต้องจบเพราะถ้าไม่จบความสัมพันธ์ทุกอย่างมันยืดเยื้อและมันไม่เป็นผลดีกับใครสักคนมันทุกข์ทั้งคู่ไม่ใช่ว่าไม่ทุกข์ค่ะโอเคไหมอ่ะขอไพ่แนะนำ5ใบให้ตุลค่ะขอไพ่แนะนำ5ใบกับความสัมพันธ์นี้ค่ะไพ่แนะนำบอกว่าวางแผนสำหรับชีวิตดีๆค่ะการเริ่มต้นใหม่คุณอาจจะคุยกับราศีกุมการเริ่มต้นใหม่คงเป็นสิ่งที่ดีกับงานกับรักที่มีอยู่กับสิ่งที่คุณเป็นอยู่จริงสิ่งที่ไม่จำเป็นตัดออกจากชีวิตเพราะคุณจะรู้ว่าชีวิตคุณนั้นถ้ามันมีเกิน3ถ้ามันมีเกิน2คนยากลำบากได้เป็นได้แค่เพื่อนมากกว่านั้นคุณก็รู้คำตอบว่าไม่เป็นไปไม่ได้หรือเขาเองก็รู้คำตอบใครสักคนมีเจ้าของและมีคนข้างกายแล้วเพราะฉะนั้นความสัมพันธ์นี้ถ้าจะมองความสัมพันธ์ระยะยาวๆหรือจะมองความสัมพันธ์ที่เป็นคู่ผัวเต้าเมียหรือการแต่งงานยากแต่ถ้าเป็นความสัมพันธ์ที่ฉาบฉวยก็ยากเช่นเดียวกันเพราะคงไม่มีใครทนอยู่กับสถานการณ์ที่เป็นรักซ้อนไปตลอดชีวิตใครก็อยากเป็นหนึ่งเพราะฉะนั้นบริหารจัดการวางแผนชีวิตดีๆนะจ๊ะตุลจ๋ามันจะเดินไปได้แต่ถ้าคุณยังยื้อไว้ทั้งจะเก็บไว้ทั้ง3คนทุกนั้นอยู่ในใจคุณรับรู้ได้นะจ๊ะตุลอย่าลืมกดไลค์กดแชร์อย่าลืมกดติดตามอย่าลืมคอมเมนต์ใต้ description box อย่าลืมดูดวงส่วนตัวแอดไลน์มาค่ะ SIAFE0329Y แล้วเจอกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะ